ันนี้เนี่ยเราจะมาในบรรยากาศแบบญี่ปุ่นกันนิดนึงนะคะตอนนี้ป้าก็อยู่ที่ตึกเกตเวย์อยู่ตรงข้ามซอยเอกมัยนั่นเองนะคะมีคนร่ำลือกันว่าร้านอาหารญี่ปุ่นเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันว่ามีร้านอะไรบ้างแล้วป้าจะเลือกร้านไหนให้คุณผู้ชมได้อยู่กันนะคะตามไปกันเลยค่ะชื่อเกียวโกรเอ็นค่ะร้านนี้เนี่ยนะคะเป็นขนมญี่ปุ่นค่ะครั้งแรกที่ป้าทานเข้าไปเนี่ยนะคะป้าถึงกับถามคนขายว่าขนมอันนี้เนี่ยอิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นใช่ไหมคะขนมที่ร้านนี้เนี่ยนะคะไม่ได้อิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นใดๆทั้งสิ้นค่ะเป็นฝีมือคนไทยทำล้วนๆนะคะเจ้าของร้านเนี่ยนะคะเขาได้ไปร่ำเรียนการทำขนมเค้กญี่ปุ่นเนี่ยนะคะมาจากที่แดนอาทิตย์อุทัยเลยค่ะแล้วก็กลับมาเปิดร้านนี้ในเมืองไทยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าในร้านเขาเนี่ยมีขนมอะไรให้เลือกทานบ้างสำหรับร้านนี้เนี่ยนะคะเขาบอกเลยว่าเขาเป็นเกียวโตไลฟ์สไตล์คาเฟ่ค่ะก็จะให้ความรู้สึกว่าเกียวโตมากๆค่ะขนมก็เป็นสไตล์เกียวโตมากๆเลยนะคะมีโร8รสให้เลือกค่ะทางด้านในสุดของร้านเนี่ยนะคะก็จะมีเป็นโอเพ่นบาร์ค่ะเราก็จะสามารถทานขนมไปแล้วก็มองเห็นคนทำขนมไปได้เรื่อยๆด้วยนะคะฟูจิริโรฟูจิริโรเป็นโรช็อกโกแลตค่ะแล้วก็ตัวครีมเนี่ยเป็นรสชาเขียวและตรงกลางเนี่ยนะคะก็มีใช่เป็นถั่วแดงเสิร์ฟมากับไอศกรีมที่เป็นรสถ่านกับเขียวผสมกันแล้วก็จะมีผลไม้กับช็อกโกแลตมาข้างๆด้วยค่ะอันที่ป้อเลือกเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าป้อได้ทานมา1หนค่ะแล้วป้อว่ามันอร่อยมากๆก็เป็นคอมบิเนชั่นที่ลงตัวมากๆอ่ะนะคะที่ป้อสั่งมานะคะก็มาเป็นเซตค่ะถ้าเกิดไม่อยากจะทานเยอะขนาดนั้นนะคะก็สามารถสั่งมาเป็นแบบเดี่ยวๆได้ค่ะนี่เลยค่ะอันนี้เรียกว่ามิลกี้โรค่ะก็จะทำมาจากนมฮอกไกโดนะคะแป้งสปันช์เค้กข้างนอกเนี่ยนะคะเหมือนลายแม่วัวเลยค่ะน่ารักมากมากชิมแล้วนะตอนแรกที่ทานเค้กเข้าไปนะคะจังหวะแรกที่โดนลิ้นรู้สึกเฉยๆค่ะแต่พอเคี้ยวไปเรื่อยๆเนี่ยรสนมค่อยๆหวานขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆตรงครีมเนี่ยนะคะที่ทำมาจากนมฮอกไกโดเนี่ยหวานมันอร่อยมากค่ะแล้วถ้าเกิดทานกับไอศกรีมชาเขียวก็จะกลายเป็นนมมัทฉะนะคะเด็ดจริงๆค่ะสมควรแล้วค่ะที่อุตส่าห์ไปร่ำเรียนจนจบมาจากญี่ปุ่นนะคะสำหรับชิ้นนี้เนี่ยนะคะราคา99บาทค่ะทั้งหมดนี่ก็258บาทสำหรับร้านนี้นะคะให้คะแนนความพยายามของท่านเจ้าของร้านที่ได้ไปร่ำเรียนมาถึงญี่ปุ่นด้วยบรรยากาศร้านแล้วก็ขนมและก็ราคาเนี่ยนะคะเอาไปเลยค่ะ5ละมู5ตะมูที่พลาดไม่ได้เนี่ยนะคะต้องให้คะแนนความหล่อด้วยค่ะเพราะเจ้าของร้านเนี่ยหล่อเราเอาการทีเดียวค่ะคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้ามาตามดูกันว่าคราวหน้าป้อจะพาไปแอบอร่อยที่ไหนนะคะไปก่อนนะคะ